ยังจำได้ไหมกิ๊ฟภัทรีอดีตนางเอกดังยุค90ไฮโซสาว CEO 100ล้านไปเป็นนักธุรกิจ100ล้านออกจากวงการทำธุรกิจยังจำได้ไหมกิ๊ฟภัทรีอดีตนางเอกดังไฮโซสาวผันตัว CEO ธุรกิจล่าสุดกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านชื่ออดีตนางเอกดังกลับมาเป็นข่าวอีกล่าสุดกิ๊ฟภัทรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกดังยุค90เคยมีผลงานภาพยนตร์ 2-3 เรื่องเล่นคู่กับเขาทรายและหมออ้อยโดยก่อนเข้าวงการเคยเป็นดาวคณะที่มหาวิทยาลัยเป็นดาวยูลีกและเป็นดาวเชียร์ยูลีกตอนไปประกวดมิสลาพิสปีเดียวกับแพนเค้กเขมมนิดกิ๊ฟได้ที่1เป็นการประกวดเพื่อเป็นหาพิธีกรหน้าใหม่ก่อนมีโอกาสเข้าไปเล่นภาพยนตร์ก่อนห่างหายไปจากวงการบันเทิงโดยไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียเปิดร้านอาหารหลังเรียนจบกลับมาทำงานที่เมืองไทยโดยกิ๊ฟภัทรีผันตัวไปเป็น CEO ไฮโซทำธุรกิจอาหารเสริมความสวยงามและเป็น CEO ไฮโซที่มีข่าวเยอะมากผันตัวจากนักแสดงมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับรางวัลมาถึง15รางวัลโดยเมื่อปี60เคยไปออกรายการตื่นมาคุยกิ๊ฟภัทรีจากนักแสดงกลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับร้อยล้านด้วยล่าสุดวันที่7ธันวาคม65พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีวริศสิริลีลสิริผู้บังคับการสอท2พันตำรวจเอกอภิรักษ์จำปาศรีรอรอทอผู้กำกับการ2บกสอท2มอบพันตำรวจตรีสุพนัทเกตแก้วสวกก2สอท2นำหมายศาลจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นตรวจยึดหลักฐานจำนวน2จุดที่หมู่บ้านแห่ง1หมู่11ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและอีกหมู่บ้านตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังพบความผิดทางสื่อออนไลน์บริษัทของภัทรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจให้เกิดผลเสียต่อสังคมทางเว็บไซต์สงกรานต์ตอบชัดๆสถานะล่าสุดหลังแมทเปิดใจสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับสงกรานต์ตอบชัดๆสัมพันธ์สถานะล่าสุดหลังแมทเปิดใจสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงหลังจากแมทธีรณีโพสต์สตอรี่เศร้ารัวๆสัญญาณแห่งการจากลาคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะเป็นต้นจนถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ก่อนจะเปิดใจเมื่อวันที่5ธันวาคม65ขณะไปออกงานอีเวนต์หนึ่งยอมรับว่าเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงต่างคนต่างทำงานโดยบางช่วงบางตอนของการเปิดใจทำหลายคนยิ่งจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกยืนยันว่าความรักยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับไปคุยก่อนยังไม่ได้คุยเลยยิ้มคำตอบเราอาจจะทำให้หลายๆคนคาใจว่าความสัมพันธ์ยังไงแน่ดีเลยที่พี่ถามคือหมายถึงว่าที่แมทบอกว่าแมทยังไม่ได้คุยหมายถึงแมทยังไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันใหญ่มากแต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปยังไฮโซหนุ่มกล้ามล่ำหวานใจนางเอกสาวสงกรานต์เตชนรงค์เผยอย่างอารมณ์ดีว่า
ไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดีปกติดีคือยังรักกันดีใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถามว่าเห็นที่เขาโพสต์ไหมผมก็เห็นครับหัวเราะเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับเขางอนเราหรือเปล่าเห็นที่สัมล่าสุดบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทำทั้งหมดหาคนงานให้ซื้ออุปกรณ์อะไรทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับหลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังปกติดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันGoogle เผยปีนี้ไทยพิมพ์ค้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากสุดอันดับ2แตงโมใกล้สิ้นปี Google เผยคำค้นในไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากสุดรองลงมาคือแตงโมนิดานักแสดงดังที่ตกเรือซึ่งเป็นข่าวที่ค้นมากสุดด้วยขณะที่ทั้งโลกเวิร์ดเลลี่วันที่7ธันวาคม2565ทาง Google ได้เปิดข้อมูลคำค้นหายอดนิยมสุดในประเทศไทยพบว่าอันดับ1คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันดับ2คือแตงโมนิดาซึ่งเป็นชื่อของนักแสดงนิดาพัชรวีรพงศ์ที่ประสบอุบัติเหตุตกเรือเสียชีวิตโดยอันดับ3คือคนละครึ่งเฟส5อันดับ4คือใต้ล่าซึ่งเป็นละครที่ออกอากาศทางช่องวัน31และอันดับ5คือคังคุบายภาพยนตร์อินเดียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโสเภณีและการเรียกร้องสิทธิ์มีชื่อไทยว่าหญิงแกร่งแห่งมุมไบซึ่งตัวละครเอกได้แต่งกายเป็นเอกลักษณ์ทำเอาคนไทยเลียนแบบอย่างคึกคักสำหรับข่าวนั้นข่าวที่คนไทยนิยมสุดใน Google คือข่าวแตงโมรองลงมาคือข่าวกราดยิงที่จอหนองบัวลำพูข่าวพระบิดาข่าวรัสเซียยูเครนและลำดับที่5คือข่าวลุงพลส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศนั้นคนไทยค้นคำว่ากรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีหัวหินเชียงใหม่และระยองด้านสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศอันดับ1คือสิงคโปร์เวียดนามลาวญี่ปุ่นและเกาหลีส่วนเพลงนั้นณหน้าทองนำลิ้วเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเพลงโตริงเพลงพิจารณาเพลงวาดไว้และเพลงสหายสุราขณะที่ในเทรนด์ทั้งโลกนั้นคำที่คนค้นหามากที่สุดคือเวิร์ดเล่ซึ่งเป็นเกมทายคำ5ตัวอักษรโดยผู้เล่นจะได้รับโอกาสในการทายคำที่ถูกต้อง5ครั้งส่วนข่าวที่คนสนใจทั้งโลกก็คือข่าวยูเครนขณะที่เพลงตากอินจิ้งยูดสายของเคทย่าเลบรอนก้านักร้องสาววัย19ปีจากประเทศอินโดนีเซียเป็นเพลงที่มีคนค้นมากสุดในโลกThank you.